เราจะแบ่งกลุ่มได้เป็นสักสองกลุ่มฮะเพื่อที่จะให้เกิดมาตรการในการที่จะผ่อนคลายที่เราเรียกว่า travel bubble เนี่ยนะครับชุดแรกก่อนครับอันนี้ไม่ต้องรอที่เป็น travel bubble เลยกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นออตอบรับในการควอนทีนได้เลยเนี่ยจะมี4กลุ่มย่อยครับกลุ่มที่หนึ่งคือมีนักธุรกิจนักลงทุนนะครับซึ่งมีการลงทะเบียนโดยประมาณและมีประมาณสักเจ0คน กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นแรงงานฝีมือแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ต้องเข้ามาดูเรื่องของโรงงานอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะได้ใหเ้เรื่องของการทำงานทางด้านธุรกิจนี่ออกมานะครับประมาณ2 2 2 0 0 0 0กว่าคนกลุ่มที่สามคือกลุ่มคนต่างด้าวนะครับเป็น ท,ที่มีครอบครัวเป็นคนไทยอยู่อันนี้เขาก็อยากจะกลับมาหาครอบครัวนะครับก็ตรงนี้ก็มีถิ่นที่อยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ที่อยู่ในไทยกลุ่มนี้ประมาณอีกสักสองพันคนนะครับสามกลุ่มแรกเนี้ยนะครับก็เขาอยู่เมืองไทยนานนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็เข้าสู่สเต์ควอนตินสิบสีวันได้แล้วก็ออกไปอันนี้กลุ่มพวกนี้ย รวมกันแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเข้ามาในเรื่องของเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทาทางด้านการแพทย์เรียกว่า medical and wellness tourism เนี่ยนะครับอันนี้มีความต้องการอยู่ประมาณสัก30,000ื่นกว่าคนกลุ่มพวกนี้เข้ามารับการรักษานะครับอาจจะดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลมาตรฐานพอๆกันในเรื่องของสเตตคอร์ริเทอรของเราเพราะฉะนั้น4กลุ่มนี้ จะมีการเสนอสอบคชุดใหญ่เลยครับว่าสามารถที่จะทําได้เลยเพื่อที่จะทําให้เกิดการาขับเคลื่อนในเรื่องของธุรกิจนะครับนี่คือสิ่งที่แล้วมั่นใจได้ว่านะตอนนี้เราศูนย์ลายแล้วก็กลุ่มผู้นี้ก็เดินทางเข้าออกเข้าออกเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอะไรก็ตามแต่แต่พอเข้ามาแล้วเราสเตคอร์ดินเขาแล้วก็เราดูแลเขาเหมือนกับที่เราทํากันมานะครับกลุ่มที่หนึ่งนี้ทําได้เลย ส่วนกลุ่มที่สองที่จะเรียกว่าเป็น Travel Bubble ที่ว่าเนี้ยขอผ่อนผันที่จะไม่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Stay Quarantine กลุ่มนี้มีอยู่สามกลุ่มย่อยครับคือกลุ่มที่หนึ่งเป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาในระยะสั้นๆเข้ามาเจรจาธุรกิจเข้ามาประชุม3วันสองวันหรือมาแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยจะให้อยู่สิบสีวันได้ยังไงเขาก็ไม่เอานะครับ เขาขอเข้ามาเป็นพักๆแต่มาแล้วเราต้องจัดพื้นที่จัดกระบวนการต้องจัดตรวจตั้งแต่ก่อนมาขึ้นมาแล้วลงมาก็ตรวจทั้งหลายแล้วก็อยู่เฉพาะที่แล้วก็กลับไปอันนี้สั้นๆส,สาวันห้าวันเนี่ยแต่เขามาทีหนึ่งเขามาเซ็นสัญญาเขามาทีหนึ่งเขามาดูแลธุรกิจของเขาทําให้วงจรของภาคเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้กลุ่มนี้เราก็จะมีการพิจารณาเสนอนะครับอันที่สองเป็นแขกของรัฐบาลหรือ เป็นแขกของส่วนราชการต่างๆเข้ามาเชิญประชุมเข้ามาเชิญเป็นวิทยากรเข้ามาแล้วทําให้เกิดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องต่างๆอันนี้ก็แน่นอนครับเข้ามาระยะสั้นๆไม่ได้มีมาถึง14วันอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นการไปกักตัวก็คงจะไม่เหมาะนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพิจารณาแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวผู้เดินทางตามโครงการ t r a v e l Bubble ต้องอันนี้กลุ่มสุดท้ายนี่แหละครับที่จะต้องคิดกันเยอะหน่อยหนึ่งมีมาตรการกันมามากหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเราจะได้วางแผนรองรับกลุ่มผู้นี้ได้ซึ่งอาจจะมีจํานวนมากทีเดียวที่กําลังรออยู่แล้วในประเทศที่เขาบอกว่าหลักๆตอนนี้ถ้าคิดถึงประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีสามประเทศนี้ซึ่งก็เป็นประเทศหลักๆที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมากถ้ามองดูสักสาประเทศหลักๆเหล่านี้แล้วตอนนี้ ทั้ง3ประเทศก็พยายามควบคุมดูแลในเรื่องของอมาตรฐานการควบคุมโรคของประเทศเขาอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เราจะได้มีการดูแลพวกเขาแล้วเขาก็จะต้องดูแลพวกเราในลักษณะของทั้งสองประเทศที่เป็นคู่ประเทศที่เรียกว่าท r o อปบับเบิลนี้